ดีค่ะวันนี้ดาวก็จะพามาทำน้ำหมักซาวน้ำซาวข้าวนะคะนี่จะทิ้งก็เสียดายนะคะเพราะเราหุงข้าวทุกวันเลยเราก็จะมาทำน้ำหมักซาวข้าวกันที่เราก็จะใช้ก็จะมีง่ายๆเลยน้ำซาวข้าวนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็น้ำตาลทรายนะคะแค่นี้เองง่ายมากๆเลยค่ะเอาน้ำซาวข้าวนะคะใส่ขวดนะคะอันนี้เป็นขวด 1.5 ลิตรใส่ไปเลยทำได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้ำซาวข้าวเราไม่พอเราก็เติมได้เช้าเติมเย็นเติมเช้าได้นะคะอันนี้บ้านเราหุงเยอะค่ะก็เลยพอใส่ไปเลยไม่ต้องเต็มมากนะคะยังเหลือ okay. ค่ะก็คือได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายไปเลย4ช้อนโต๊ะใส่ยากจังทำยังไงดีโอ้ใส่ยากเดี๋ยวก่อนคะเราก็จะทำแบบนี้กล้วยไว้ของเราสักครู่นะคะเราทำกล้วยแป๊บหนึ่งโอเคกล้วยเราเสร็จแล้วกล้วยค่ะใส่ลงไปเลยหนึ่งลงไปไหมลงแล้วเด็กหนึ่งช้อนใส่ยังไงก็ได้นะคะให้ได้4ช้อนอะ3 4เอาล่ะ4แล้วเทปไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะใส่ยังไงก็ได้ให้มันเข้าขวดนะคะเรียบร้อย4ช้อนปิดฝาแล้วก็เขย่าคือเขย่าให้มันละลายนะคะให้น้ำตาลเราละลายพอเราเขย่าจนน้ำตาลเราละลายแล้วเรียบร้อยก็ปิดฝาไม่ต้องแน่นนะคะหลวมๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดแก๊สทิ้งไว้นะคะ1เดือนใช้ได้ค่ะก็คือน้ำหมักซาวข้าวเอาไว้ในร่มนะคะอัตราการใช้ก็100 cc ต่อน้ำ20ลิตรก็เพื่อนๆก็ลองไปใช้ได้นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เราก็เขียนข้างขวดไว้เดี๋ยวพอครบ1เดือนก็ใช้ได้เลยค่ะจะทิ้งไปเสียประโยชน์ส่วนที่เหลือนี่นะคะเราก็เอาไปรดน้ำต้นไม้เราเลยค่ะนี่ค่ะกุหลาบกุหลาบเราชอบมากเลยค่ะรดกุหลาบเพราะว่าในน้ำซาวข้าวนี่นะคะมีธาตุสารอาหารอยู่มากมายที่เป็นอาหารของพืชนะคะเพื่อนๆก็อย่าทิ้งให้เสียประโยชน์นะคะเอามารดน้ำต้นไม้ทำน้ำหมักซาวข้าว